าวไกลเตรียม10ขุนพลถล่มร่างกฎหมายของงบประมาณ 1.22 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 14:53 น.ก้าวไกลเตรียม10ขุนพลถล่มร่างกงของงบประมาณ 1.22 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่เคาะใครเปิดปิดชัยธวัฒน์สิริกัญญาชวนจับตาเร่งถกห้องกมธ.แค่1สัปดาห์เหตุใกล้หมดปีงบประมาณวันที่14กรกฎาคม67นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่17กรกฎาคมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พ.ศ.วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าในวันที่17กรกฎาคมจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาอาจจะจบประมาณ 21.00 ถึง 22.00 น.จากนั้นจะเป็นการตั้งคณะกรรมาธิการกมธ32คนซึ่งส่วนของพรรคก้าวไกลเตรียมผู้ไว้ประมาณ10คนแต่ยังไม่เคาะว่าใครจะเป็นผู้อภิปรายเปิดและปิดระหว่างนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับส.สิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคแต่คาดว่าวันที่15กรกฎาคมในส่วนของพรรคก้าวไกลคงจะเคาะบุคคลที่จะอภิปรายไฟนอลได้นายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าสำหรับร่างงบร.บ.ดังกล่าวชัดเจนว่าเป็นพ.ร.บ.ที่ทำมาเพื่อดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ตนคิดว่าในชั้นของงกมธ.คงจะต้องมีการสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆแต่ในการอภิปรายเราจะแสดงถึงข้อห่วงใยว่าเรากังวลในเรื่องใดบ้างและอยากให้จับตาว่ากรอบระยะเวลาในการพิจารณาในชั้นกมธ.นั้นที่เขาวางไว้สั้นมากคือคาดประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากอยากให้นำกลับเข้ามาพิจารณาวาระ 2-3 ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งตนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องด่วนเพราะใกล้จะหมดปีงบประมาณ 2567 แล้วอย่างไรก็ตามแม้เวลาจะน้อยแต่ก็อยากให้มธ.ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเมื่อถามว่าหากคนที่นั่งเป็นกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ต้องมานั่งกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จะกระทบต่อการทำงานในห้องกมธ.งบ68หรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีชื่อซ้ำกันบ้างแต่คงไม่มากรวมทั้งอาจจะใช้เวลาพิจารณาแค่ประมาณ1สัปดาห์ซึ่งคงไม่กระทบมากและคงสามารถที่จะแบ่งหรือตามงานกันได้รูนี่ยกเมนูฟอร์มหรูในยูโร2024เชื่อยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศอัปเดตยูโร24วันที่14กรกฎาคม2567 13:41 น.เวนรูนี่อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกโรงชื่นชมผลงานของคอบบี้เมนูกองกลางรุ่นน้องร่วมชาติว่าโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในยูโรพร้อมมีความรู้สึกว่าเจ้าตัวจะสามารถยิงประตูได้ในรอบชิงชนะเลิศโดยเมนูทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายของยูโร2024ที่เอาชนะสโลวาเกีย 2-1 และมีส่วนสำคัญในการช่วยอังกฤษเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอดวลกับสเปนวันที่14กรกฎาคมนี้
England's Coffee Menu is challenged by Cody Gakpo of the Netherlands during a semi-final match between the Netherlands and England at the Euro 2024 Soccer Tournament in Dortmund, Germany, Wednesday, July 10, 2024. AP Photo, Darko Vojinovic.ล่าสุดรูนี่อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษออกมาชื่นชมผลงานของผู้เล่นรุ่นน้องร่วมชาติและร่วมสโมสรวัย19ปีรายนี้พร้อมมีความรู้สึกว่าจะสามารถทำประตูในรอบชิงชนะเลิศที่กำลังมาถึงได้ด้วยเขาเข้าใจเกมจริงๆเขาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอและเขาไม่เพียงแค่อยู่กลางสนามเท่านั้นในการครองบอลเขาจะรุกไปข้างหน้าหรือรุกและสร้างโอเวอร์โหลดความสัมพันธ์ของเขากับฟิลโฟเดนมีความสำคัญมากพวกเขามีความกล้าเหมือนกันในการแย่งบอลและเข้าใจการเคลื่อนไหวของกันและกันถ้าคุณคิดถึงเขาในทัวร์นาเมนต์นี้เขามีตำแหน่งที่ดีในอนาคตผมแค่มีความรู้สึกเกี่ยวกับเมนูและรอบชิงชนะเลิศว่าเขาจะทำประตูและเป็นคนตัดสินเกมรัฐบาลกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์ทลายเครือข่ายแม่มนพบยอดเงินหมุนเวียน 5,000 ลายการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 8:45 น.รองโฆษกแจงผลงานรัฐบาลเร่งปฏิบัติกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์ทลายเครือข่ายแม่มนพบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านวันที่14กรกฎาคม67นางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ของรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายประเสริฐจันทร์รวงทองกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE ที่ได้กำชับให้เร่งปฏิบัติกวาดล้างบรรดาหวยออนไลน์แก๊ง call center เว็บพนันและเฟกนิวที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปมากประชาชนถูกมอมเมาถูกหลอกลวงถูกต้มตุ๋นและนี่คือปัญหาความมั่นคงของประเทศนางสาวเกณิกากล่าวว่าล่าสุดข้อมูลจากศูนย์สืบสวนไซเบอร์กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรณีกลุ่มผู้กระทำผิดมีการเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตนผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเพื่อกระทำความผิดในลักษณะเป็นการโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ซึ่งจากการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน38รายในความผิดฐานร่วมกันเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบและจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันและร่วมกันฟอกเงินและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบคดีดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมการปกครองและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกันตรวจค้นเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หรือเครือข่ายแม่มน15จุดพร้อมกันในจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดลพบุรีโดยสามารถอายัดทรัพย์สินมากกว่า500ล้านบาทนับเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีจำนวนสมาชิกผู้เล่นพนันมากกว่า 100,000 รายและมีการใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินหลายสิบบัญชีนางสาวเกณิกากล่าว